นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมาสามิวันนี้อาตมาจะแสดงธรรมเรื่องบทสวดที่อยู่หน้า125เรียกว่ากรณียกิจเพราะว่าทุกครั้งที่สวดพอเจอคำว่าอุชูจะเป็นผู้เสื่อตรงและสุหุชูจะเป็นผู้เสื่อตรงอย่างดีด้วยก็คิดอยู่ในใจว่าคงจะมีหลายคนที่ไม่เข้าใจว่าอุชูกับสุหุชูมันต่างกันยังไงทำไมจะต้องมีแต่ต้องแยกอย่างนั้นมีใครเคยสงสัยไหมถ้าไม่สงสัยจะเทศเรื่องอื่นนะ บทสวดนี้คัดออกมาจากพระสูตรซึ่งพระพุทธองค์จัดให้พระวัดป่าฟังคือพระวัดป่ากลุ่มหนึ่งทุดงไปหาที่จำพรรษาไปเจอที่เหมาะสมมากเป็นป่าที่สงบวิเวกพอสมควร เข้าไปอยู่แล้วพระท่านชอบแต่ก็มีปัญหาอยู่ว่าป่านั้นเทวดาลุกขเทวดาอยู่มากแล้วพอพระไปอยู่เทวดาก็อึดอัดก็เลยย้ายออกไปข้างนอกชั่วคราวเอาลูกไปด้วยไปเล่นข้างนอกเพราะพระมาอยู่เหมือนกับว่าแขกผู้มีเกียรติมาอยู่ในบ้านเรามาทำอะไรก็ไม่ค่อยจะสะดวกโดยคิดว่าพระก็คงจะอยู่ชั่วคราวแต่อยู่ไปไว้พระไม่มีท่าทีจะไปไหนเทวดาก็ประชุมกันทำยังไงฮะเราก็จะออกจากบ้านนานมันก็ลำบากเหมือนกันแล้วก็มีเทวดาองค์หนึ่งก็เสนอว่าหลอกให้เขากลัวดีไหมเขาก็จะหนีไปเองตกลงกันแต่จากนั้นก็เลยทำท่าหน้าสะพรึงกลัวต่างๆพระก็เห็นพระก็ดีเราได้ยินเสียงมีอะไรที่ว่าน่ากลัวน่ากลัวทุกวันแล้วก็ไม่ใช่เพียงแค่นั้นเทวดาบางตัวร้ายบางองค์ก็ปล่อยกลิ่นเหม็นด้วยทีนี้วันอุปสมบท แรกของพรรษาพระก็ลงปฏิโมกข์กันท่านอาจารย์ที่เป็นประธานสงฆ์ดูลูกศิษย์ลูกหาเอ๊ะทำไมมาในแรกๆพวกท่านดูหน้าตาผ่องใสดูดีเดี๋ยวนี้ก็ดูหน้าเศร้าหมองดูเป็นโรคภัยผอมเป็นอะไรพระก็เลยเล่าให้ท่านฟังท่านบอกว่าตายแล้วคงจะไม่รอดหรอกไม่เป็นไรพุทธองค์ก็อนุญาตให้เข้าพรรษาที่สองได้อันนี้หมายว่าพรรษาของเราก็มี3เดือนใช่ไหมแต่ว่าถ้าไม่เข้าเพ็ญเดือนกรกฎาก็เข้าเพ็ญเดือนสิงหาก็ได้ถ้ามีเหตุจำเป็นแล้วถ้าเข้าพรรษาเดือนแรกมีปัญหาก็ย้ายไปจำที่อื่นในเริ่มต้นใหม่ในเดือนที่2ได้ตกลงกับไปเฝ้าพุทธองค์ขออนุญาตย้ายไปจำพรรษาที่อื่นพุทธองค์ทรงให้อนุญาตได้สอนกรณียมัตถสูตรซึ่งในตอนนั้นท่านก็เล่าถึงคุณธรรมของพระอยู่ป่าแล้วก็จากนั้นก็เป็นเรื่องวิธีการแผ่เมตตาเราให้กลับไปสวดบทนี้แผ่เมตตาให้เทวดาแล้วจะไม่มีปัญหาแล้วก็เป็นไปตามที่พระพุทธองค์ทรงพยากรณ์แล้วเป็นธรรมเรียนต้องกระทั่งถูกวันนี้ว่าพระเราทุดงไปไหนพบปักปลดแล้วเราจะสวดกรณียมัตถสูตรแผ่เมตตาแก่อมนุษย์ทั้งหลาย
คอยหยาบมาหลอกหยาบคอยหยาบปล่อยกลิ่นเหม็นเราจะภาวนาไม่ได้ในกรณียมัตตกุศเลนะกรณียก็คือสิ่งที่ควรทำอัตตกุศเลนะอัตคำว่าอัตก็อัตธรรมหรือว่าอัตกับพยัญชนะก็คือในที่นี้ทำแปลว่าประโยชน์กุศลกุศลกุศเลนะแปลว่าฉลาดคนเราจะทำกุศลก็ต้องฉลาดในฉลาดในประโยชน์ประโยชน์ในที่นี้หมายถึงสิ่งที่จะนำไปสู่การพ้นทุกข์ซึ่งโดยสรุปแล้วก็คือไตรสิกขานั่นเองก็ศีลสมาธิปัญญาก็คือผู้ที่ฉลาดในเรื่องการศึกษาในเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองสันตังปัฏฐานอภิสมิตจะเหมือนผู้ที่รู้ทำไปสู่ความสงบอย่างดีแล้วหมายถึงพระอริยเจ้าทั้งหลายคือการปฏิบัติตามรอยพระอริยเจ้าทั้งหลายนั้นคุณธรรมต่อไปคือคุณธรรมของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบซึ่งพระอยู่ป่าหรือว่านักปฏิบัติทั้งหลายควรจะพัฒนาให้มีขึ้นในจิตใจคุณตัวเองขั้นแรกก็ว่าสักโกนั้นสักโกก็คือในที่นี้แปลว่าองอาจแต่โดยทั่วไปหมายถึงมีความสามารถหรือเก่งต้องเป็นคนเก่งแล้วมีความสามารถต้ององอาจความองอาจอันนี้เป็นเรื่องสำคัญและเป็นคุณธรรมเด่นของลุงพ่อชาข้อหนึ่งท่านเป็นคนที่องอาจมากอย่างเช่นญาติโยมส่วนมากคืออ่านประวัติท่านก็คงจำได้ว่าตอนที่ท่านไปอยู่ป่าช้าทำไมหลวงพ่อชาไปอยู่ป่าช้าเพราะท่านกลัวผีคนทั่วไปกลัวผีก็เป็นอันว่าสถานที่สุดท้ายในโลกที่จะไปค้างคืนก็คือป่าช้าแต่นักปฏิบัติอย่างหลวงพ่อชาไม่คิดแต่คิดตรงกันข้ามว่าสิ่งที่เรากลัวที่สุดคืออะไรกลัวป่าช้าเพราะฉะนั้นเราต้องไปอยู่ป่าช้าให้ชนะจนได้ดังนักปฏิบัติเราไม่ใช่ว่าเราจะไม่กลัวอะไรเลยมันก็มีเหมือนกันเมื่อครั้งที่แล้วก็เล่าว่าวีรบุรุษคือใครวีรบุรุษไม่ใช่คนไม่กลัววีรบุรุษก็คือที่สามารถทำสิ่งที่ถูกต้องทั้งที่กลัวถ้าอยู่ในบางสถานที่ไม่กลัวเลยก็โง่ใช่ฮะคือความกลัวเป็นสัญญาณว่ามีอันตรายแต่ถ้าเราแพ้ต่อความกลัวสิ่งที่ควรทำไม่ได้ทำเพราะกลัวแล้วเป็นกิเลสเป็นขบพร่องแต่ถ้าความกลัวก็เป็นสักแต่ว่าความรู้สึกอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นเราก็รู้เท่าทันแล้วก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่ได้สนใจมันมากเกินไปมันก็ค่อยๆดับไปพระพุทธองค์เองก็มีหลักในระหว่างท่านปฏิบัติก่อนตรัสรู้ว่าความกลัวเกิดในอิริยาบถใดท่านจะไม่เลิก อิริยาบถนั้นจนกว่าความกลัวหายเพราะว่าท่านเดินจงกรมถ้าเกิดกลัวขึ้นมาท่านต้องเดินจนกว่าความกลัวนั้นหายไม่ใช่ว่าเปลี่ยนอิริยาบถไปนั่งไปอยู่ที่อื่นที่ไม่น่ากลัวหรือว่านั่งสมาธินั่งที่ไหนกลัวท่านจะต้องนั่งจนกว่าความกลัวนั้นหายเพื่อจะเห็นว่าเห็นเป็นตัวประสบการณ์ตรงว่าความกลัวเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นแล้วดับไปถ้าเรายังไม่เคยสัมผัสกับตัวเองความเกิดขึ้นและความดับไปของอารมณ์เราจะยังไม่เชื่อในความไม่เที่ยงของมันหรือว่าฟังใครพูดฟังอาจารย์พูดว่าความกลัวไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราน่าเกิดแล้วดับไปครับ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 แต่เกิดกลัวเมื่อไหร่นะทำไม่ได้แต่ถ้าเราอยู่ได้ทนได้จนกว่าความกลัวนั้นหายไปเลยเราสามารถทบทวนเห็นกระบวนการของมันทั้งหมดตลอดสายของมันจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นถึงที่สุดแล้วก็ค่อยๆหายไปเรียกว่ารู้เท่าทันอารมณ์นั้นแล้ว
และโอกาสต่อไปกลัวเมื่อไหร่เราจะไม่กลัวเต็มที่เหมือนที่เคยกลัวมาก่อนเพราะว่าภายในจิตใจเรามีสัญญามีปัญญาระดับหนึ่งบอกว่าสิ่งนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแล้วก็เคยเห็นมันเกิดมาดับมันแล้วดังนั้นความองอาจก็เป็นคุณธรรมคู่กับความอดทนเหมือนกันคือกล้าคือบางทีเราก็ทนได้แต่ว่าไม่กล้าทนหรือว่าเอาคำสอนพุทธเจ้ามาอ้างพอเกิดความเจ็บปวดเกิดทรมานอะไรเนี่ยโอ้ยไม่ใช่ทางเสียกลางสายกลางซะแล้วอัตตากาลมุตอัตตากิลมัฏฐานุโยโคพุทธเจ้าไม่เคยสอนเลิกซะหยุดซะแต่คนเราต้ององอาจแล้วต้องเก่งต้องสามารถต้องฝึกให้รู้แล้วก็ทำให้คล่องอุชูตะสุภูชูชะเนี่ยตรงอย่างดีด้วยทีนี้อธิบายได้หลายไหนเหมือนกันหลายแรกก็คือตรงอุชูตรงก็คือเว้นจากหรือพ้นจากความคดทางกายวาจาและอุชูชะคือเว้นจากความคดเคี้ยวทางจิตใจบางทีท่านอธิบายว่าตรงก็คือสื่อตรงแต่คำอุชูชะย้ำว่าจะต้องสื่อตรงอย่างสม่ำเสมอทุกวันตลอดเวลาคือคุณธรรมของเราทั้งหลายมักจะมีอยู่บ้างแต่สำคัญจุดสำคัญก็คือเราสามารถรักษาอุดมการณ์สามารถรักษาจุดยืนของตนทั้งที่มีความบีบคั้นหรือว่าสิ่งแวดล้อมจะเอื้ออำนวยให้ปล่อยความซื่อสัตย์สุจริตถ้าอยู่ในหมู่คนดีง่ายนะแต่ถ้าอยู่ในหมู่คนที่ถือว่าความไม่ซื่อสัตย์เป็นเรื่องธรรมดาและคนซื่อสัตย์คือคนโง่การที่จะรักษาความซื่อตรงและความซื่อสัตย์ก็ยากขึ้นทันทีใช่ไหมเพราะต้องฝืนสิ่งแวดล้อมนั้นตรงก็คืออยู่ อยู่กับคนดีแล้วก็สื่อแต่ว่าอุชูเขาคือย้ำว่าถึงแม้ว่าอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่อำนวยต่อความสื่อตรงหรือว่าถึงแม้ว่าจะต้องฝืนกระแสสังคมกระแสโลกจะต้องยอมในบางที่ท่านอธิบายว่าตรงคือไม่โอ้อวดคือความไม่ตรงอย่างหนึ่งคือโอ้อวดพูดเกินความจริงโดยเฉพาะมักจะเพิ่มบทบาทของตัวเองในสิ่งที่ดีหรือว่าอาจจะเป็นการลดบทบาทในสิ่งที่ไม่ดีแต่ต้องการให้ตัวเองเด่นมักจะพูดเกินความจริงแสดงออกเกินความจริงโอ้อวดก็คือไม่ตรงทีนี้การอุชูจะทำแปลว่ามัญญางดจากเว้นจากงดจากมัญญาการใส่แซงหรือว่าเล่ห์เหลี่ยมลูกไม้การหลอกลวงคนอื่นนั้นอันนั้นก็ลึกกว่าใช่ไหมลึกกว่าเอาอวดคนอื่นก็จับได้ง่ายแต่มัญญาได้คนอื่นก็จับได้ยากนั้นตรงก็คือไม่โอ้อวดแล้วก็เรียกว่าตรงทั้งพูดตามความเป็นจริงแสดงออกตรงตามความเป็นจริงแล้วก็อุชูครับในมัญญาไม่มีไม่มีเพศอุบายไม่มีเล่ห์กระเท่แล้วให้มันตรงที่สุดสุวัจโจเป็นผู้ว่าง่ายโซนง่ายนี่เราจะสังเกตไหมว่า
รับโอวาทคำตักเตือนจากผู้ใหญ่ง่ายกว่ารับจากคนระดับเดียวหรือจากระดับลูกน้องหรือลูกหลานหรือผู้มีอายุน้อยกว่านี่เรื่องอัตตาแต่สุวัตโจก็คือเป็นอาการของผู้รักความจริงเป็นผู้ที่ใคร่ต่อการศึกษาอย่างแท้จริงเป็นอาการของผู้ที่กลัวลงทางกลัวทำผิดโดยไม่รู้ตัวผู้ว่ายากสอนยากใครตักเตือนไม่ได้เลยหรือว่าตักเตือนแล้วก็โต้ตอบทันทีว่าแทรกหรือว่าถือว่าไม่สมควรเลยที่จะว่าเราอย่างนั้นเพราะว่าคุณเองก็ยิ่งกว่าเราอีกจำได้ไหมเมื่อเดือนที่แล้วเมื่อปีแล้วก็เอาคนขอความไม่ดีหรือว่าขอปกครองของคนที่มาตักเตือนเราไปโต้ตอบแล้วไม่อย่างนั้นนิ่งเฉยไม่รับรู้เลยแล้วไม่อย่างนั้นก็ครับครับผมจะแก้ไขตัวเองต่อไปแต่จริงๆแล้วไม่ทำอะไรมันเดินทำท่าว่าสอนง่ายว่าง่ายสอนง่ายแต่ที่จริงไม่ยถ้าเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายจริงๆผู้มีคุณธรรมคือสุวัตโจนั้นคือใครตักเตือนแล้วก็จะรู้สึกขอบคุณไม่ใช่พูดเฉยๆนะตามธรรมเนียมว่าขอบคุณนะแต่รู้สึกจริงๆว่าเขามีคุณบุญคุณต่อเราจริงๆแล้วบอกเขาได้ว่าขอบคุณนะคือกิเลสของตัวเองนี่เราเห็นได้ยากที่สุดเราก็ยอมรับว่าต้องมีจุดบอดแน่ๆก็ขอบคุณที่ได้ให้เราเห็นสิ่งที่ปกติเราคงไม่เห็นนั่นการ การมีคุณธรรมข้อนี้สำคัญมากในการพัฒนาไม่ว่าพัฒนาตัวเราพัฒนาครอบครัวพัฒนาสถาบันพัฒนาชุมชนเพราะว่าถ้าผู้นำผู้ใหญ่เตือนแต่ว่าตัวเองต้องถูกทุกอย่างเรียกว่าอายุมากกว่าอาบน้ำร้อนก่อนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างดีแล้วก็ทำความผิดก็ไม่ยอมรับว่าผิดโทษคนอื่นบ้างหรือไม่ยอมรับเลยว่าไม่ถูกก็คงจะมีความเจริญแต่ยากแล้ว ผู้ที่อยู่ข้างล่างผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ก็เลยไม่กล้าพูดคือบางทีคนใหม่ก็แน่นอนว่าคนเก่าสามารถรู้สามารถเห็นหลายสิ่งหลายอย่างที่คนใหม่ยังไม่รู้ยังไม่เห็นเพราะประสบการณ์มากกว่าแต่ในขณะเดียวกันบางทีคนใหม่ก็สามารถรู้สามารถเห็นบางสิ่งบางอย่างที่คนเก่าไม่รู้ไม่เห็นเพราะเคยชินเพราะเคยทำแต่อย่างนี้ตั้งแต่ไรแต่ไรมาก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรมากมายก็เลยไม่ค่อยดีคิดในเรื่องนั้นเลยถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาใช่แต่คนที่มาจากที่อื่นเขาก็รู้สึกเอ๊ะทำไมเขาทำอย่างนี้ไม่ค่อยจะเข้ากับอุดมการณ์ไม่ค่อยจะเรียบร้อยถ้าทำอย่างนี้น่าจะดีกว่าในถ้าคนเราเนี่ยพร้อมที่จะรับฟังคำตักเตือนและคำแนะนำจากคนอื่นไม่ว่าเขาเป็นใครเราก็ได้กำไรมากแต่เราต้องใช้เวลาหน่อยในการสร้างบรรยากาศในชุมชนหรือในสถาบันให้คนรู้ว่าเรายินดีรับฟังจริงๆแล้วเขาจะรู้จากปฏิกิริยาของเราในเมื่อมีใครตักเตือนเพราะว่าเราปิดปากไม่ค่อยอยู่นะในถ้า
คนเห็นว่าเรารับฟังคำตักเตือนแล้วไม่มีอาการของอัตตาตัวตนไม่มีการโต้ตอบไม่มีปัญหาเขาจะประทับใจแทนที่จะปันทอนความอำนาจหรือความเชื่อถือของเขาตรงกันข้ามเท่ากับมีศรัทธามากขึ้นว่าเราเป็นผู้เปิดกว้างหวังประโยชน์มากกว่าหวังอำนาจแต่ผู้เดียวหรือว่าหวังรักษาบทบาทรักษาตำแหน่งตัวเองอย่างเดียวดังสุวัจโจเป็นคุณธรรมที่ลึกซึ้งและมันก็มีประโยชน์มากมุทุเป็นผู้อ่อนโยนคำนี้คงจะไม่ต้องพูดมากเพราะว่าคนไทยเขามีข้อนิยมมากอยู่แล้วโดยทั่วไปแต่คงจะต้องพูดเพียงแค่ว่ามุทุนั้นไม่ใช่ว่ายอมทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ว่าอะไรอะไรก็ได้หรือว่าไม่ทำให้เกิดความเกรงใจเกินควรก็เป็นเรื่องธรรมดาระหว่างคนเราว่าบางครั้งความคิดเห็นไม่ตรงกันหรือบางครั้งฝ่ายหนึ่งก็ถูกเบียดเบียนถูกเอารัดเอาเปรียบในความเป็นผู้อ่อนโยนนั่นก็ไม่ได้หมายความว่าห้ามคัดค้านห้ามพูดห้ามแสดงออกบางทีก็สมควรเพื่ออะไรเพื่อรักษาความถูกต้องเรานอกจากประโยชน์ส่วนตัวแล้วเราต้องคิดถึงระลึกถึงประโยชน์ส่วนรวมและประโยชน์ลูกประโยชน์ล้านประโยชน์คนที่ยังไม่เกิดด้วยตอนเราจะเอาแต่ความอ่อนโยนเป็นหลักอย่างเดียวไม่ได้ซึ่งเป็นข้อสังเกตกับคุณธรรมทุกๆข้อว่าถึงแม้ว่าเราสามารถอธิบายทีละข้อทีละข้อจริงๆแล้วคุณธรรมต่างๆมีความสัมพันธ์เนื่องอาศัยกันอย่างลึกซึ้งซึ่งเราจะแยกออกจากกันไม่ได้ในภาคปฏิบัติอนัตติมานี้เป็นผู้ไม่ดูหมิ่นผู้อื่นอันนี้ก็เป็นเรื่องของมานะเรื่องของการเถอตัวเถอตนนี่เรียกว่าเป็นอาการของความถือตัวถือตนที่รุนแรงน่าเกลียดการ ถือคนอื่นว่าต่ำต้อยการ การถือผิวเป็นต้นซึ่งนี่ก็เป็นมนทินของชาวยุโรปตั้งแต่น่าจะไล่มาเราถือว่าผิวขาวอย่างนี้ดีกว่าสีอื่นแล้วก็สูงกว่าแล้วคนที่มีผิวนี้ชีวิตไลกว่ามีอริยธรรมสูงกว่าแล้วก็แค่เห็นคนผิวดำก็ดูถูกแล้วดูหมิ่นแล้วอันนี้ก็เป็นมนทินแล้วคุณธรรมอย่าลืมว่าคุณธรรมแต่ละข้อนี้เป็นคุณธรรมของผู้มีเมตตาแน่นอนถ้าเราแบ่งแยกอย่างนี้ระหว่างผู้สูงผู้ต่ำเรียกว่าถือว่าคนชั้นนี้ดีกว่าคนชั้นนั้นแบ่งแยกเพราะชาติชั้นวรรณะแต่อย่างใดเมตตาไม่เกิดแน่เพราะเมตตาคือความหวังดีความรักบริสุทธิ์ต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีการเลือกที่รักมักที่ชังถ้ามีการแบ่งแยกมีการดูถูกดูหมิ่นมีการยึดยามเมตตาไม่เกิดแน่นั้นเรื่องนี้เราต้องค่อยระมัดระวังด้วยฮะบางทีก็เกิดโดยเฉพาะญาติเลี้ยงเช่นเอาไม่ต้องเอาไหนเอาพระเราฮะพระวัดป่าบางทีก็เห็นพระวัดบ้านแต่งตัวไม่เรียบร้อยนั่งรถไปเห็นพระบ้านยืนทางถนนสูบบุหรี่ซื้อลอตเตอรี่อะไรอย่างเงี้ยบางทีพระวัดป่าก็ดูถูกเหมือนกันนะทีนี้การเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและวิจารณ์
ด้วยจิตใจที่เป็นกลางหรือว่าหวังดีต่อพระศาสนาในระยะหนึ่งแต่ว่าต้องดูที่จิตใจถ้ามีความรู้สึกว่าดีกว่าเขาแล้วก็ผิดศีลของเราแล้วก็จิตใจของเราก็เศร้าหมองพุทธองค์บอกว่าปันดิตเป็นผู้ที่ไม่มีความรู้สึกแม้แต่นิดเดียวว่าเราดีกว่าเขาจงว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบศีลบริสุทธิ์ถ้าพระองค์ใดศีลบริสุทธิ์แล้วถือว่าดีกว่าสูงกว่าพระที่ทุศีลท่านก็สาวมองแล้วเสียความเป็นบัณฑิตแล้วหรือพระที่สมาธิดีๆได้ฌานสมบัติแล้วไปดูถูกพระที่ยังไม่ค่อยสงบว่าสู้เราไม่ได้อันนี้ก็เสียความเป็นบัณฑิตแล้วสาวมองแล้วแล้วระวังคำนี้ว่าสู้เราไม่ได้ทีนี้อาการของท่านดูถูกนะแล้วปัญญาเราเฉียบแหลมเราก็เก่งเราฉลาดแล้วก็ถือว่าเราสูงกว่าคนไม่ฉลาดเรื่องนี้จะเกิดขึ้นบ่อยใช่ไหมในโลกคนที่มีการศึกษาคิดเร็วรำคาญคนที่คิดช้าเห็นไหมสิ่งที่เห็นว่าน่าจะเห็นได้เขาไม่เห็นโอ้ทำไมเขาโง่อย่างนั้นทีนี้เราถ้าเราชอบว่าคนอื่นว่าโง่ดูจิตใจของเราว่าในขณะที่ว่าเขาโง่ก็หมายความว่าเราฉลาดใช่ไหมหมายความว่าเราดีกว่าเขาใช่ไหมอันนี้ต้องระวังอย่าให้เกิดขึ้นคือการยอมรับความสามารถไม่ต่างแต่มีแตกต่างกันอันนี้ก็มีแต่การที่เอาอัตตาเข้าไปครอบครองอันนี้ก็เป็นอีกก้าวหนึ่งนะคือการที่ว่าปล่อยวางเรื่องมานะนั่นไม่ได้หมายความว่าไม่รับรู้ต่อความแตกต่างทุกคนก็เสมอกันหมดอันมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นเช่นอาตมาว่าอาตมาพูดภาษาอังกฤษเก่งกว่าโยมนะหมายว่าเรื่องพูดภาษาอังกฤษโยมสู้อาตมาไม่ได้นะแต่นั้นก็ไม่ได้หมายความว่าอาตมาเก่งกว่าดีกว่าเพราะว่ามันมีเหตุมีปัจจัยเพราะอาตมาก็ไปเกิดเมืองนอกก่อนจะมาเมืองไทยมันจึงพูดได้เก่งกว่าสันทุสโกจะเป็นผู้สันโดษคำนี้ก็มีทบทิงกันมากเหมือนกันสันโดษก็คือความรู้สึกที่ปราศจากตัณหาปราศจากความอิจฉาเกี่ยวกับวัตถุสิ่งของต่างๆหรือสิ่งที่เราสมมติกันว่าของเราคือไม่เกิดอยากได้อยากได้มากกว่านี้อยากได้อย่างนั้นอย่างนี้ถ้าจิตใจคิดอย่างนั้นก็เศร้าหมองไม่สงบไม่นิ่งไม่มีความสุขใช่ไหมแล้วถ้าเราเห็นคนอื่นคงคนอื่นแล้วก็อิจฉาแม้ทำไมเราไม่ได้อย่างนั้นสักทีความอิจฉาและความอยากได้เป็นอุปสรรคต่อความสงบความสันโดษคือปฏิบัติต่ออกุศลธรรมเหล่านี้ก็คือเป็นสิ่งที่ทำรักษาความปกติของจิตใจเราไว้แต่การมุ่งที่จะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นทางจิตใจท่านถือว่าเป็นความไม่สันโดษก็จริงแต่เป็นความไม่สันโดษที่เป็นกุศลท่านสันโดษเรื่องสิ่งนอกตัวไม่สันโดษเรื่องสิ่งภายในตัวคือคุณธรรมต่างๆที่เราปฏิบัติมาแล้วอย่าประมาททำให้ดียิ่งขึ้นไปแม้ในวัตถุสิ่งของต่างๆนั้นการที่เราต้องการให้ดีกว่านี้ต่อไปก็ไม่เป็นไรแต่หนึ่งไม่ให้จิตใจฟุ้งซ่านวุ่นวายกับความคิดอย่างนั้นสองให้เรามีเงื่อนไขว่าเราจะแสวงหาสิ่งนั้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตได้เมื่อไหร่ก็ได้แต่ที่สำคัญก็คือในระหว่างนี้
เราจะมีความสุขถ้าเราคิดว่าจะต้องอย่างนั้นมันจึงจะมีความสุขเป็นนั้นว่าในระหว่างการแสวงหาสิ่งนั้นการสะสมเงินทองการอะไรต่ออะไรไม่มีความสุขสิแล้วบางทีเราก็ตายก่อนก็ได้ใช่ไหมแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันหรือว่าบางทีก่อนจะได้สิ่งที่อยากได้ก็เปลี่ยนอยากได้อย่างอื่นมากกว่านี่ก็เป็นการเปลี่ยนตัวเองในปัจจุบันเพื่อสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตแต่คนฉลาดแทนที่จะหวังความสุขในปัจจุบันในอนาคตก็จะรู้จักมีความสุขในปัจจุบันมีความสุขในการเดินทางด้วยไม่ใช่ว่าจะต้องถึงจุดหมายปลายทางถึงจะมีความสุขได้ท่านก็เอาความซื่อสัตย์เป็นหลักสันโดษตามมีดำได้ก็หมายถึงว่าสิ่งที่ได้มาโดยความซื่อสัตย์สุจริตบริสุทธิ์แล้วถึงจะไม่ดีที่สุดเราก็ยังมีความสุขกับมันได้แต่อย่าลืมด้วยว่าได้อะไรก็แล้วแต่มันก็ยังต้องมีอย่างอื่นที่ดีกว่าหรือต่างกับต่างจากที่เราได้ใช่ไหมคือมันไม่มีวัตถุสิ่งใดที่ว่าได้แล้วหรือว่าดีที่สุดยิ่งในสมัยนี้ก็มีการพัฒนาทางเทคโนโลยีใดนี้นี่ล่าสุดแล้วปีสองปีมันก็ไม่ทันสมัยแล้วใช่ไหมนั้นมันก็ยังต้องมีความกระวนกระวายอยู่ในใจตลอดเวลาไม่มีจุดจบนั้นเราก็หาสิ่งที่เหมาะสมกับเราเหมาะสมกับภาวะของเราเหมาะสมกับความใช้สอยของเราถ้าซื้ออะไรไว้เยอะแยะแล้วก็ไม่ได้ใช้สักทีอันนี้ก็คงไม่ได้หลักสันโดษเห็นไหมซื้อเสื้อผ้าเป็นร้อยๆชุดก็มีนะทิ้งไว้อยู่อย่างนั้นไม่ได้ใช้สักทีรองเท้าเป็นสิบๆคู่ร้อยๆคู่เท้าก็มีแต่สองเท้าเหมือนเดิมไม่สันโดษสันโดษพอดีกับความต้องการพอดีกับการใช้สอยพอดีกับภาวะของเราอันนี้สำหรับพระเราสมมติว่าญาติโยมถวายของดีถ้าเป็นพระนวคะนี่เราจะไม่ค่อยอยากใช้คิดว่าไม่เหมาะกับพระใหม่ถวายครูบาอาจารย์ถวายพระอุปัชฌาย์ดีกว่าหรือว่ามันไม่เหมาะกับภาวะของเราอย่างนี้เป็นต้นสำหรับญาติโยมอาจจะต้องแปลตามเหมาะสมกับภาวะคารวาสสุภโรถึงคนผู้เลี่ยงง่ายก็นี่ก็เป็นคุณธรรมสำคัญของของพระที่ไม่ควรจะรบกวนญาติโยมมากเป็นผู้ที่ดูแลง่ายไม่จุกจิกจุกจี้นี่เป็นคุณธรรมคงยมได้ด้วยอย่างเช่นเขาทำกับข้าวให้เราอย่าให้มันหวานเกินไปเปรี้ยวเกินไปเผ็ดเกินไปอันนี้เรียกว่าคนเลี่ยงยากเขาทำอะไรให้เราด้วยความด้วยมีน้ำใจไม่ว่าเขาเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นลูกเป็นหลานก็ให้เราสำนึกในบุญคุณเราอย่าให้เป็นคนเอาใจยากอย่าเป็นคนยากทุกสิ่งทุกอย่างพยายามให้เป็นคนง่ายบางสิ่งบางอย่างไม่ถูกใจเรา 100% ก็ไม่เป็นไรถ้าหากว่ามีอะไรบกพร่องนั้นก็ค่อยแก้ไขแต่ถ้าใครทำอะไรให้เราด้วยศรัทธาและด้วยความหวังดีแล้วก็เราก็มีอาการไม่พอใจเขาก็หมดกำลังใจไปเลยใช่ไหมนี่แต่นี่หลักสุภโลมีสิ่งใดที่เรารับจากคนอื่นอย่าไปเอาความชอบความไม่ชอบเป็นหลักบางสิ่งบางอย่างไม่ชอบก็ใช้ให้เขาทำให้เขาถึงแม้ว่าลึกๆว่าก็ไม่ชอบก็ไม่เป็นไรบางทีก็รับอะไรมาก็ใครก็ทำอะไรมันก็ไม่ถูกใจแต่อยู่ไปอยู่มาก็ดีเหมือนกัน
มันก็ไม่ตรงตามสเปคของเราก็จริงแต่บางที่สเปคของเราก็อาจจะไม่ถูกก็ได้บางทีคนอื่นเขาก็คิดดีกว่าเราแล้วถ้าเป็นพระก็เป็นหลักสำคัญคือต้องการว่าใครทำบุญใครถวายอะไรเรามีความรู้สึกว่าพระท่านเคารพในทานแล้วก็ไม่ได้สนใจว่าแล้วหรือประณีตแต่เอาศรัทธาของผู้ถวายเป็นหลักสิ่งใดถวายด้วยศรัทธาเป็นของประณีตทั้งนั้นเป็นของมีค่าทั้งนั้นมันรับค่าจากอะไรไม่ใช่เรื่องเงินเรื่องทองมันเรื่องความบริสุทธิ์ใจของผู้ถวายอันนี้ก็คารวะเอาหลักนี้ไปใช้ตามสภาวะของคารวะเท่าที่จะได้อัปปกิจโจจะเป็นผู้มีกิจการพอประมาณอาตมามีความสุขกับคำนี้มากเพราะว่าสมัยก่อนอยู่ที่วัดนานาชาติทุกคำที่สวดอันนี้รู้สึกอะไรมันจะเจ็บอยู่ในใจนะครับโอ้ยเรามีกิจการเกินประมาณแต่มาอยู่ที่นี่อาตมาอัปปกิจโจมีกิจการพอประมาณเออใช่แหละได้แล้วข้อนี้มีกิจการรู้จักบริหารเวลาของตัวเองกิจการทั้งหลายให้พอดีให้เอาคุณภาพชีวิตเป็นหลักด้วยอย่าไปเอาแต่เงินแต่ทองเป็นหลักแล้วก็อย่าไปทำให้ยุ่งเฉยๆบางสิ่งบางอย่างมันไม่คุ้มค่าความยุ่งยากลำบากแล้วก็ถ้าทำมากเกินไปกลายเป็นว่าแต่ละอย่างที่ทำก็ทำไม่เต็มที่และไม่ค่อยจะเรียบร้อยแล้วก็ไม่มีความสุขจากการประสบความสำเร็จซึ่งเป็นตัวหนึ่งของความสุขที่เราไม่ควรมองข้ามจะสังเกตว่ากิจการอะไรการกระทำอะไรก็แล้วแต่แม้จะเป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยถ้าเราทำให้สำเร็จเราจะมีความสุขใช่ไหมแม้อาตมาจะเช็ดถูบ้านเพราะบ้านสะอาดแล้วก็มีความสุขใช่ไหมปัดกวาดตัดหญ้าทำอะไรก็แล้วแต่พอเราทำให้สำเร็จเราก็มีความสุขทีนี้ถ้าทำอะไรมากมายได้กองเมื่อทำอะไรสักอย่างมันก็ไม่สำเร็จสักทีจิตใจก็ไม่ค่อยจะได้รับความสุขเท่าที่ควรนั่นต้องทบทวนว่าเราเกิดมาทำไมเราต้องการอะไรจากชีวิตชีวิตของเราก็แค่นี้เราจะเอาอะไรบ้างแล้วก็ต้องจัดลำดับความสำคัญชั่งน้ำหนักของการได้การเสียของแต่ละอย่างไม่ใช่ว่าใครชวนใครให้ทำอะไรก็ทำไปหมดเลยมันเหนื่อยเกินไปนะอัปปกิจโจก็คืออย่าทำงานมากเสียจนเหนื่อยเกินไปถ้าทำซะจนไม่มีเวลานั่งสมาธิก็ไม่ได้ข้อนี้สารหุกวุติพระพุทธตนเป็นผู้เบากายเบาจิตอันนี้ก็เรื่องความประหยัดเรื่องการใช้สอยเป็นของที่ใช้แล้วถ้าเสียก็พยายามซ่อมก่อนไม่ใช่ว่าทิ้งเลยซื้อใหม่แล้วก็ทรัพย์สมบัติทั้งหลายอย่าให้มันมากนักพระท่านให้เราทำตัวเหมือนนกมีปีกจะเตียนที่อยู่ก็บินไม่ได้ถ้ามีทรัพย์สมบัติมากเกินไปมันลำบากนั้นให้เป็นผู้ที่ไม่มีทรัพย์สมบัติมากจนเกินไปเป็นผู้รู้จักเบากายเบาจิตแล้วก็เรื่องต่างๆอยู่ในจิตใจสิ่งที่เป็นหน้าที่ต่างๆอย่าให้มันหนักเป็นภาระถ้าเรามีท่าที่ตัวหน้าที่เรานี่มันฉลาดมันก็กลายเป็นภาระหน้าที่ถ้าเรามีสติปัญญาแล้วก็เป็นแค่หน้าที่แต่เรามีหน้าที่ต่อครอบครัวหน้าที่ต่อ
คุณพ่อคุณแม่หน้าที่ต่อพี่ต่อน้องหน้าที่ต่อลูกต่อหลานก็ทำให้รู้สึกหนักใจดังนั้นว่ามันขาดในคุณธรรมนี้เราทำพอที่จะทำได้แล้วก็ปล่อยเราจะบังคับทุกสิ่งทุกอย่างให้ออกไปในทางที่ดีไม่ได้แต่เราฉลาดเราก็ศึกษาเหตุปัจจัยของความเจริญเหตุปัจจัยของความเสื่อมเป็นยังไงพยายามดัดออกและลดเหตุปัจจัยของความเสื่อมให้มากที่สุดสนับสนุนเหตุปัจจัยของความเจริญให้มากที่สุดแล้วก็ปล่อยวางแต่สิ่งที่จะออกมาตรงตามที่เราคิดล่วงหน้ามีน้อยมากเพราะเหตุปัจจัยที่เราบังคับไม่ได้ควบคุมไม่ได้เรื่องสิ่งที่อยู่เรื่องวิสัยมักจะเกิดขึ้นอยู่เสมอดังนั้นผู้ไม่มีปัญญาจะต้องไม้มั่นปันมือว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นให้ได้เป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยนั้นเด็กว่าทุกข์ฟรีๆนะพร้อมที่จะเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลานั้นถ้าเราตั้งเป้าแล้วทำยังไงมันจึงจะให้เป็นอย่างนั้นจนได้ถ้าเป็นอย่างอื่นแล้วทนไม่ได้อันนี้จะเครียดเกินไปตึงเกินไปหนักเกินไปพยายามทำตามหน้าที่ของตนศึกษาในหน้าที่ของตนให้ทำได้ดีทำแล้วก็ปล่อยวางมันจะได้เบาจิตสันติริโอจะมีอินทรีย์อันสงบระงับอินทรีย์ในที่นี้หมายถึงตาหูจมูกลิ้นกายใจความไม่สำรวมก็คือ ตาอยากเห็นอะไรก็ปล่อยให้มันดูหมดทุกสิ่งทุกอย่างหูอยากได้อยากฟังอะไรก็ฟังทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีการเลือกเฟ้นไม่มีการกลั่นกรองทุกวันนี้ข้อมูลข่าวสารนี่มากเหลือเกินดังนั้นเราต้องรู้จักเลือกเต้นเฉพาะส่วนที่เป็นประโยชน์ต่อเราแล้วเมื่อเรามีสติเราจะสังเกตเห็นเองว่าการดูบางสิ่งบางอย่างก็ทำให้จิตใจเราเศร้าหมองดูบางสิ่งบางอย่างก็ทำให้จิตใจเราเบิกบานเย็นสบายเสียงก็เหมือนกันกลิ่นก็เหมือนกันถึงสิ่งที่ได้สัมผัสทางอินทรีย์มีผลต่อจิตใจเราดังนั้นเหมือนกับเราทานอาหารเราต้องระมัดระวังใช่ไหมอาหารที่ทานมันสะอาดไม่มีเชื้อโรคสิ่งที่เข้ามาสู่สมองทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจข้อมูลต่างๆก็เหมือนกันถ้าไม่สะอาดมันก็มีโทษต่อจิตใจเราได้ท่านบอกว่าอย่าลงไหลกับภาพรวมอย่าไปลงไหลกับรายละเอียดของรูปเสียงกลิ่นรสโอตปะธรรมารมณ์เมื่อจิตใจไม่ลงไหลกับสิ่งเหล่านี้ก็สงบขึ้นทันทีที่เรามักจะรู้สึกเหนื่อยมันเหนื่อยด้วยการรับรู้ต่ออะไรต่ออะไรมากเกินไปเด็กสมัยนี้ทำการบ้านก็ต้องเปิดวิทยุด้วยจะทำงานอย่างเดียวไม่ได้มันต้องมีเสียงดนตรีด้วยเรียกว่าจะต้องมีการสัมผัสอยู่ตลอดเวลาจึงอบอุ่นฉันเดินเข้าไปในบ้านเปิดทีวีอยากดูทีวีไม่ฮะเปิดให้เป็นเพื่อนต้องการให้มีเสียงไม่ชอบความเงียบกลัวเมื่อเป็นอย่างนั้นจิตใจของเราเหมือนกันนะสมาธิจะเกิดขึ้นได้อย่างไรถ้าไม่คิดอะไรเลยก็รู้สึกเหงาทันทีหรือไม่อย่างนั้นก็หลับไปดังนั้นความการทำให้อินทรีย์สงบสบายจะดูก็ได้ไม่ดูก็ไม่เป็นไรนิปโกจะนิปโกก็คือเป็นผู้ไม่ขนองกายวาจาความขนอง
คำว่าขนองในที่นี้หมายถึงการประพฤติหรือการพูดที่ไม่เรียบร้อยไม่น่าดูแต่ไม่หยาบถึงขั้นผิดศีลคือการขาดมารยาทกับกิริยาบางสิ่งบางอย่างไม่เรียบร้อยหรือการไม่เคารพต่อกติกาบางอย่างอย่างเช่นคาวรีทรีตก็ขอให้ทุกคนงดพูดแต่คนแอบไปพูดไปคุยเรียกว่าขนองเรียกว่าขนองวาจาถึงจะกระซิบมันก็ยังขนองอยู่ดีมันไม่เหมาะสมส่วนพระท่านจะอธิบายอย่างอื่นอย่างเช่นก็มีธรรมเนียมต่างๆเช่นพระจะแสดงธรรมอย่างนี้ถ้ามีพระมีพรรษามากกว่าต้องขออนุญาตก่อนถ้าไม่ขออนุญาตเรียกว่าขนองมันผิดนี่แต่ก่อนอาตมาก็จะอึดอัดเรื่องนี้พระฝรั่งหลายรูปจะมีปัญหาไปอยู่ดามสาขาไปอยู่กับพระผู้ใหญ่ญาติโยมไม่เคยเห็นพระฝรั่งอยากพูดอยากคุยอยากถามธรรมะอะไรแต่ว่าเราไม่ควรตอบเพราะว่าเราเป็นผู้น้อยนอกจากว่าจะขออนุญาตจากท่านเป็นทางการฉะนั้นการพูดการแสดงออกต่อหน้าผู้ใหญ่ก็เป็นโดยไม่ขออนุญาตก่อนก็เป็นตัวอย่างของความขนองของพระดังนั้นการพูดเสียงดังเกินไปการทำอะไรแบบไม่เกรงใจคนอื่นจะว่าผิดศีลห้ามันก็มีผิดแต่ว่ามันก็ไม่ดีโอ้โทษอาตมาก็ไปอธิบายอัปปคัปโภเนาะเป็นภูมิขนองนิปโกมีปัญญารักษาตนได้นิปโกนั้นหมายถึงปัญญาในการรักษาศีลคือปัญญามีหลายชื่อแต่ทีนี้ก็จะเน้นไปทางด้านศีลธรรมคือศีลเราจะอยู่ได้เพราะเรามีปัญญาที่พูดบ่อยๆว่าหนึ่งเห็นคุณค่าของการรักษาเห็นโทษของการไม่รักษาคือถ้าไม่เห็นคุณเห็นโทษอย่างนี้ความละอายความเกรงกลัวไม่เกิดขึ้นนะความละอายความเกรงกลัวเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากปัญญาถ้าดูใครไม่รักษาศีลข้อใดข้อหนึ่งจะเห็นว่าไม่มีความละอายไม่มีความเกรงกลัวในศีลข้อนั้นหมายความว่าไม่เห็นเป็นเรื่องสำคัญเรื่องแค่นี้เราก็ไม่ใช่พระอรหันต์นี่ว่าอย่างนี้ฮะก็ถือว่าเรื่องเล็กน้อยเรียกว่าขาดฮิริโอตปะในศีลข้อนั้นเพราะอะไรเพราะไม่มีปัญญาพิจารณาเห็นโทษของการผิดศีลแล้วไม่เห็นคุณประโยชน์ของการรักษามันจึงเห็นเป็นเรื่องชิบจ้อยเรื่องไม่สำคัญฉะนั้นปัญญารักษาตนได้คือรักษาศีลของตนได้ซึ่งเป็นเครื่องป้องกันตัวด้วยการพิจารณาในเรื่องคุณและโทษที่สำคัญอันนี้อัปปคัปโภเรื่องขนองก็อธิบายแล้วแล้วก็กุเลสุอนันุคิโตเป็นผู้ไม่ติดพันในสกุลทั้งหลายอันนี้ก็เป็นคุณธรรมสำหรับพระผู้ที่มีชีวิตอยู่โดยอาศัยน้ำใจของญาติโยมท่านให้เรามีความสัมพันธ์ที่เหมาะสมถูกต้องกับผู้เป็นอุปถากทั้งหลายอย่าให้ติดพันจนเกินไปทีนี้สำหรับคารวาสอาจจะอธิบายในแง่ว่ามีการปฏิบัติที่เหมาะสมแก่ภูมิอุปการคุณต่อเราก็ได้สุดท้ายวินยูชนพึ่งติดเตียนชนเหล่าอื่นได้โดยการกระทำอย่างใดเราไม่พึงกระทำการอย่างนั้นแม้เพียงนิดหนึ่งแลนี่ก็เป็นบทอัปปมาทะความไม่ประมาทคือไม่ทำผิดแม้แต่ในเรื่องเล็กน้อยพอเมื่อเรายอมทำในเรื่องเล็กน้อย
อยู่ไปอยู่มาเล็กน้อยก็จะเพิ่มขึ้นคือจะมีอาการด้านพอเราด้านเราเรื่องเล็กน้อยแล้วก็มันจะเพิ่มเราก็เคยทำอย่างนี้คือมันจะเพิ่มทีละเล็กทีละน้อยโดยเราไม่ค่อยรู้สึกตัวลุงพ่อชาสมัยก่อนอบรมชาวบ้านบวชคนฆ่าฆ่าหยุงได้หรือว่าฆ่าหนูได้ฆ่าหนูได้ยังคงฆ่าหมาได้ฆ่าหมาได้ก็ฆ่าวัวได้ฆ่าวัวได้ก็ฆ่าคนได้ฆ่าคนได้ก็ฆ่าพ่อแม่ได้ก็ที่จริงทั่วไปในสังคมคนที่ฆ่าอยู่ไม่ค่อยได้ฆ่าพ่อฆ่าแม่เท่าไหร่แต่ว่าหลักการก็เป็นเรื่องจริงว่าเมื่อเราประมาทในเรื่องเล็กน้อยจิตใจจะกล้าในความผิดกล้าในสิ่งที่ไม่ดีมากขึ้นมากขึ้นในลำดับดังนั้นเราเริ่มต้นดับที่เรื่องเล็กน้อยมันจะไม่มีทางเข้าไปสู่สิ่งสำคัญหรือสิ่งที่ใหญ่แต่แน่นอนที่สุดแล้วว่าถ้าหากว่าคนเราไม่กล้าตบยุงเรื่องจะเปลี่ยนเปลี่ยนมนุษย์ด้วยกันไม่มีทางจะเกิดขึ้นได้ถ้าแม่ชีวิตของยุงชีวิตคงมดชีวิตตะขาบชีวิตสัตว์เล็กสัตว์น้อยเราเคารพไม่ต้องกล่าวถึงชีวิตมนุษย์เลยนี่ก็เป็นเหตุผลดังนั้นพุทธองค์บอกว่าอย่าประมาทความชั่วแม้เล็กน้อยเพราะว่า ตุ่มน้ำมันก็เต็มได้โดยการยศของน้ำทีละยศทีละยศทีละยศในความคุณงามความดีก็เช่นเดียวกันอย่าดูถูกว่าเล็กน้อยมีโอกาสทำบุญทำความดีที่ไหนทำไปเถอะเพราะว่าตุ่มน้ำของเราตุ่มน้ำใจเราก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นขึ้นขึ้นมันก็จะเต็มได้นั่นที่แสดงวันนี้ก็คือคุณธรรมของผู้มีเมตตาคุณธรรมของผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมตามหลักของพระอริยเจ้าทั้งหลายการที่มีพระสูตรอย่างนี้ต่อมาว่ามีประโยชน์มากเพราะว่าการมีคุณธรรมเป็นข้อมันก็เป็นเพนที่ของเราหรือเป็นบทมันเป็นข้อสอบใช่ไหมเราก็สามารถดูแต่ละข้อว่าเรามีในตัวเราหรือยังถ้ายังไม่มีทำยังไงเราจึงจะมีได้ถ้ามีแล้วทำยังไงมันจึงจะดียิ่งยิ่งขึ้นไปนั่นก็เป็นเพนที่การพัฒนาตัวเองที่ดีมากแล้ววันนี้อาตมาก็ได้แสดงธรรมพอสมควรเก็บเวลาก็อยู่ที่ลองเพียงแค่นี้เอวัง